สวัสดีครับวันนี้พี่ริวแมนจะมาแนะนำอนิเมะการ์ดเกมชื่อดังภาคล่าสุดที่มีภาคไทยให้ได้รับชมกันนั่นก็คือการ์ดไฟแวนการ์ดชินามอนนั่นเองครับซึ่งภาคนี้ก็อยู่ในจักรวาลของ V Series ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งการ์ดไฟแวนการ์ด V และการ์ดไฟแวนการ์ด V Dimension โดยพระเอกในภาคนี้ก็คือเจ้าของและผู้จัดการร้านการ์ดแคปิตอลนิตะชินามอนในช่วงมัธยมปลายเท่ากับว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนภาคแรก10ปีด้วยกันเมื่อนิตะได้รับสืบทอดร้านการ์ดแคปิตอลมาจากพ่อแม่ของโฮคุระมิซากิแต่ทว่ากิจการนั้นกลับไม่สู้ดีนักซัมไรยังมีนักธุรกิจสาวเจ้าของบริษัทเอสกาคอร์ปอเรชั่นอย่างฮิบิโนะเอสกาที่ต้องการจะฮุบกิจการเพื่อเปิดร้านสาขาใหม่เขาจึงทุ่มเททุกหนทางเท่าที่เด็กม.ปลายคนหนึ่งจะทำได้เพื่อรักษาร้านการ์ดแคปิตอลที่เขารักให้คงอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นข้อดีของการชมภาคนี้เลยก็คือถึงไม่ได้ตามอนิเมะแวนการ์ดมาก่อนก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้แต่ถ้าตามมาก่อนเราก็จะรู้สึกอินกับตัวละครมากกว่าเดิมเพราะนอกจากใน V Series แล้วนิตะชินามอนก็ยังปรากฏตัวในจักรวาลก่อนๆอีกด้วยแถมยังมีเนื้อหาที่เบาสมองและตลกขบขันชวนให้อมยิ้มกับการกระทำเปิดๆของชินามอนและผองเพื่อนซะเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงที่หลังจากเอสกามาที่ร้านแคปิตอลแล้วเด็กการ์ดของชินามอนดันถูกสลับกับเด็กการ์ดที่เอสกานำมาเสนอด้วยเหตุนี้เขาและเพื่อนสนิทอย่างมาร์คไวติ้งจึงวางแผนลอบเข้าไปยังสำนักงานใหญ่เอสกาเพื่อชิงเด็กการ์ดแสนรักของเขากลับคืนมาแต่ถ้าใครอยากได้เด็กการ์ดชุดนี้ไปเล่นก็ไม่ต้องไปเล่นใหญ่แบบ2คนนี้นะครับเพราะว่า Kiss and Kiss เขาวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านการ์ดทั่วประเทศและเว็บไซต์ kissandkai.comในราคากล่องละ135บาทเท่านั้นว่าแต่เด็กการ์ดของชินามอนนั้นจะเจ๋งแค่ไหนพี่รีวิวแมนจะมาเผยความลับให้ฟังกันวีทรัลเด็ก09เด็กการ์ดของนิตะชินามอนซึ่งเป็นเด็กเริ่มต้นของแคลนเจเนซิสซึ่งเต็มไปด้วยการ์ดเจ๋งๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสวรรค์ประกายยูเรนัสเพอร์ซิอุสแห่งความสัตย์ซื่ออัลเทนอสแห่งประพันธ์ศักดิ์สิทธิ์แอตลาสแห่งสวงสวรรค์พานแห่งสายลมใหม่หรือแม้กระทั่งเทพยักษ์แห่งแดนไกลวอลเคเรียนเด็กนี้มีความสามารถในการปั๊มฟอสได้อย่างรวดเร็วจนทำให้โจมตีได้แรงมากและถ้ารวมฟอสได้ครบ5ใบก็จะสามารถเปิดแดนดาราได้ที่แถวหลังของแวนการ์ดซึ่งจะทำให้เราสามารถอัญเชิญเทพดาราได้แบบไม่จำกัดเกรดแม้กระทั่งวอลเคเรียนยูนิตเกรด5ที่มีพลังสูงถึง 70,000 ก็ตามและยังไดรฟ์ได้อีกด้วยถ้าดวงดีก็อาจจะทำได้ถึง5ไดรฟ์เชียวนะและด้วยความที่เป็นเด็กของพระเอกในอนาคตก็จะยังมีการเสริมออกมาอีกมากมายใครอยากสัมผัสความเท่แบบชินามอนต้องไม่พลาดแต่ก่อนจะจบคลิปกันไปนะครับพี่ริวแมนจะให้ดูซีนสั้นๆในอนิเมะซีนหนึ่งแต่เป็นแบบพี่ริวแมนภาคสดแบบขำๆนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันอันนี้เป็นการภาคสดแบบขำๆนะครับย้ำว่าภาคสดแบบขำๆอาจจะมีไหลไปเรื่อยๆอาจจะมีพูดผิดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เสียงที่อยู่ในหนังด้วยนะครับแค่ทำออกมาขำๆเท่านั้นเองครับรีบวิ่งเร็วเข้าอีก10นาทีห้างจะปิดแล้วเฮ้ยว่าแต่จะขึ้นไปชั้นบนยังไงงั้นขึ้นลิฟต์ไปเลยก็แล้วกันเอ้ยไปขอโทษนะคะคุณลูกค้าว้ายพอดีตอนนี้ลิฟต์เสียนะคะอาจจะต้องรบกวนไปใช้บันไดหนีไฟแทนต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะฮะบันไดหนีไฟอย่างนั้นเหรอค่ะเอาไงอะร้านค้าอยู่ชั้น5เลยนะคือว่ามาซื้อการ์ด Trial Deck 09กันใช่ไหมคะย่าให้รู้ได้ไงพอดีร้านการ์ดชั้น5เขามีเช็คสต็อกประจำเดือนร้านก็เลยปิดไปแล้วนะคะย้ายร้านปิดแล้วเนี่ยอะไรกันพวกเราอุตส่าห์รีบถอมาจากประเทศไทยเพื่อมาซื้อในการ์ดตัวนี้เลยนะขนาดนั้นเลยแหละค่ะอันนี้กลับบ้านไปแล้วค่อยซื้อใหม่ดีกว่ามาเงินเชื่อเสียค่ารถ2รอบค่าเครื่องบิน2รอบมันดีไหมเอ้านั่นคือว่าตัวการ์ดเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่เว็บ kissandkai.com ค่ะเขามีจัดส่งฟรีด้วยนะคะรู้ไหมคะอนิเมะการ์ดไฟแวนการ์ดชินามอนสามารถรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ทั้งทางช่อง YouTube Kiss and Card Channel อัปเดตตอนใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.และทางช่องการ์ตูนคลับอินเทอร์เน็ตทีวีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.มาเป็นกำลังใจให้ชินามอนสามารถปกป้องร้านการ์ดแคปิตอลเอาไว้ให้ได้กันเถอะ